อันนี้เราไปในด้านของ technical analysis นะครับก็วันนี้อาจจะมีสไลด์นิดหน่อยก่อนที่เราจะไปดูกราฟจริงนะครับมีสไลด์ให้เพื่อนๆดูในด้านของsymmetrical triangle นะครับเดี๋ยวนะครับสไลด์นะครับเดี๋ยวกำลังไปเอาสไลด์ให้นะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับก็เราจะเจาะลึกลงไปนิดนึงนะไปดูในด้านของตัวแรกนะครับที่ผม introduce ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับตัว symmetrical triangle เราเรียกสั้นๆว่า ST นะครับก็อย่างที่ผมอธิบายไปคร่าวๆนะวันนี้เรามาลงรายละเอียดเชิงลึกกันเพราะว่าตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้บ่อยนะครับในช่วงของตลาด bullish นะหรือว่า uptrend นะครับจะเกิดบ่อยมากนะครับเดี๋ยวผมจะมีหลักฐานอ้างอิงแล้วก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูว่ามันเกิดขึ้นจริงใน BTC นะครับ Bitcoin เนี่ยครับโดยเฉพาะในช่วงที่มันวิ่งขึ้นนะครับแรงๆนะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับวิ่งทำลายออลไทม์ไฮถึง 20,000 เหรียญวิ่งมาหา 42,000 วิ่งไปหา 64,000 นะครับเราจะเห็นเนี่ย symmetrical triangle เนี่ย forming นะบ่อยครั้งมากๆเพราะว่าเขาเป็นนะครับtriangle pattern ที่ส่งสัญญาณ uptrend นะครับส่งสัญญาณ uptrend เพราะนั้นช่วงนี้เราจะไม่ค่อยเห็นเพราะมันเป็นแล้วเพราะมันเป็น correction มันเป็นขาลงนะมันเป็นขาลง bearish เราจะไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าสัญญาณตัวนี้มันกลับมาใช้หรือ active เมื่อไหร่นั่นแหละครับเป็นสัญญาณที่ดีแปลว่านะครับบูรันจะกลับมาแบริชจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะเพราะฉะนั้นทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งใครที่ไม่ได้เรียนสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะตัวนี้นะครับเราจะเห็นนะครับเวลาจะตั้งนะครับเรียกว่าตั้งจุดเราจะมาร์กนะครับหนึ่งเราต้องหาจุดอะไรก่อนครับจุดที่วิ่งแกว่งสวิงไฮขึ้นไปจุดที่หนึ่งเรียกเห็นไหมครับแนวต้านด้านบนจุดที่หนึ่งกระชากลงมานะครับทำเป็นโลของวันรุ่งขึ้นนะครับอันนี้ถ้าอยู่ในไทม์เฟรมนะครับเดย์วันนะครับโอเคไหมครับสมมติว่าเป็นราคา BTC เนาะก็ลงมาอยู่ที่ราคาโลตรงนี้นะครับเป็นจุดที่2เห็นไหมครับแล้ววันรุ่งขึ้นอาจจะเป็นวันจันทร์นะครับดันกลับขึ้นไปชนแนวต้านนะครับที่ราคาต่ำกว่าของเมื่อวานใช่ไหมครับก็จะเป็นจุดนะครับมาร์คจุดที่3นะครับ1 2 3 4คืออย่างน้อยเนี่ยต้องมี3จุดนะครับการจะตี symmetrical triangle ได้นะครับอย่างน้อยเราต้องหาแนวรับแนวต้านให้ได้นะครับ2ต้านด้านบน1แนวรับด้านล่างเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับหรือจะเอาแม่นๆเป๊ะๆเนี่ยก็หาแนวรับอีกอันนึงนะครับทำโลว์ไฮนะครับจุดที่4เราก็สามารถตีทริแองเกิลได้นะครับsymmetrical triangleได้นะครับซึ่งพอเราตีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับเราตีคามาได้ปุ๊บเราจะเห็นราคาเนี่ยวิ่งไปชนเส้นนะครับtriangle ด้านบนแล้วก็วิ่งย้อนกลับลงมาเทสอีกครั้งนึงก่อนจะ breaking up ตรงนี้นะครับซึ่งผมได้introduce ไปแล้วเนอะว่าจุด breaking up ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสำคัญมากๆเลยนะเห็นไหม buy here เลยนะหรือถ้าใครจำได้เวลาผมวิเคราะห์หรือว่าผมบอกว่า breaking up นะครับ triangle symmetrical จะ breaking up เนี่ยตรงนี้จะเชื่อมโยงและทำงานคู่กับเส้น EMA 9ของเรานะโดยเฉพาะใน time frame 4H นะครับถ้าจริงๆแล้วก็คือเชื่อมโยงในทุก time frame แหละขึ้นอยู่ว่า symmetrical triangle มัน forming ใน time frame ไหนโอเคไหมครับถ้า forming ใน time frame 1H เราก็ดูเส้น9ใน time frame1H ว่ามันจะตัดทุกเส้นขึ้นมาไหมโดยปกติแล้วอะถ้า forming triangle ใน time frame นั้นเส้น9มันจะตัดตรงนี้เลยตรงนี้เราจะเห็นเป็นเส้นสีเขียวจริงๆเลยนะครับเส้น9เราจะตัดทุกเส้นขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับจะตัดขึ้นมาให้เห็นเลยนะนั่นคืออะไรครับนั่นคือสัญญาณเข้าซื้อ breaking up เห็นปลายเส้น9ตัดทุกเส้นขึ้นมาใน time frame 4H เนี่ยนะครับก็เข้าซื้อได้เลยนะครับตรงนี้โอเคไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อนๆต้องระวังด้วยนะมีนัยยะซ่อนเลนก็คืออย่าบอกว่าอ่ะถ้า4H ตัดแล้วเข้าเลยแต่เราต้องไปดูในไทม์เฟรมใหญ่อื่นๆด้วยว่ามันเข้าเนี่ยเราเล่นสั้นหรือเราเล่นกลางเพราะว่าบางทีเราเข้าสมมติว่าตรงนี้เป็นไทม์เฟรม 4H ใช่ไหม 4H ตัดเราเข้าตรงนี้ปุ๊บแต่ไป day 1มันยังไม่ตัดเนี่ยมันอาจจะไปติดต้านแล้วมันอาจจะจบแค่ตรงนี้เข้าใจไหมก็คือเทรดสั้นได้ไหมได้ถูกต้องไหมฮะแต่ใน day 1มันอาจจะไม่ตัดก็คือในไทม์เฟรม day 1เส้น9ยังไม่ตัดถูกต้องมั้ยเพราะนั้นเทรดสั้นเทรดสวิงก็ต้องระวังด้วยคำว่า symmetrical breaking up เนี่ยไม่ได้หมายว่า breaking up แล้วเป็น uptrend เลยนะครับไม่ใช่นะครับมันขึ้นอยู่กับ time frame นะถ้าเป็น day 1อ่ะใช่ถ้าเป็น time frame day 1นะครับbreaking up อย่างนี้นะครับสัญญาณ uptrend มาแล้วสัญญาณ uptrend ค่อนข้างชัดเจนคือประมาณ 80-90% แล้วบอกว่า
ขาขึ้นบูรันกำลังจะกลับมาโอเคไหมแต่ถ้าเป็นโฟร์เฮดเนี่ยมันไม่ได้คอนเฟิร์ม 100% ว่ามันจะเป็นบูลลิชนะครับมันแค่คอนเฟิร์มว่าระยะสั้นเนี่ยเราเข้าได้แล้วอาจจะต้องไปปิดหรือว่าเก็บ TP ในไทม์เฟรมใดไทม์เฟรมหนึ่งนะครับแนวต้านด้านบนตัวนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับไม่สับสนเนาะอย่าเหมารวมว่าถ้าโฟร์เฮดตัดแล้วเข้าแล้วแบบว่าวิ่งยาวเลยไม่ใช่นะครับต้องแยกประเด็นนะต้องแยกไทม์เฟรมนะครับตัวนี้เพื่อนๆเคลียร์นะโอเคอ่ะคราวนี้ไปดูตัวอย่างนะครับของอันนี้ให้ดูในภาพอันนี้เป็น time frame forehead นะ Bitcoin นะครับเห็นไหมครับเกิด3ครั้งนะครับติดกันเลยเกิด3ครั้งใกล้เคียงเลยในช่วงระยะเวลานะครับเห็นไหมครับอันนี้คือ BTC นะในช่วงตั้งแต่ปลายปีนะ December เห็นไหมครับจนถึงต้นปีเห็นไหมครับช่วงที่ทะลุ 20,000 นะทำลาย all time high ตรงนี้เห็นไหมครับนี่เป็นครั้งแรกเห็นไหมครับ forming แล้วก็ breaking up ขึ้นมาถูกต้องไหมครับ breaking up ขึ้นมาปึ้งแล้วก็มา form อีกตัวนึงเร็วๆเลยใกล้ๆกันที่ประมาณ 26,000 เห็นไหมครับแล้วก็เบรกอีกครั้งเลยเห็นไหมครับตรงนี้มาขึ้นตรงนี้ breaking up แล้วขึ้นอีกทีตั้งแต่ 30,000 breaking up 30,000 จนถึง 40,000 นะครับให้ดูภาพช้าๆอีกชั้นนึงนะครับอันนี้ภาพแนวตั้งนะอันนี้จะไปดูในภาพแนวนอนนะครับอ่ะเห็นไหมครับจะเห็นว่านะครับในไทม์ไลน์ที่ผ่านมานะครับก็คือภาพเดียวกับเมื่อกี้อันนี้ผมให้ดูในแนวนอนจะเห็นชัดเจนนะว่าเกิดขึ้น3ครั้งนี่ครั้งที่1เห็นไหมครับอันนี้ในทำเฟรมโฟร์เฮดนะครับเห็นไหมครับในช่วงราคา 20,000 กว่าๆจนถึง 24,000 นะครับแล้วก็เกิดครั้งที่2เห็นไหมครับ breaking up ขึ้นมาเกิดครั้งที่3แล้วก็ breaking up ยาวเลยครั้งที่3เนี่ย breaking up จากราคา 30,000 เห็นไหมครับขึ้นไปถึงนู่นเลย 42,000 เห็นไหมครับอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าในทำเฟรมโฟร์เฮดนะเห็นบ่อยมากนะครับเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับsymmetrical triangle นะครับforming แล้วก็ breaking up นะครับเป็น momentum uptrend นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูของจริงกันเดี๋ยวเราไปตีเราไปหาจุดตีกันจริงตรงนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมครับในเรื่องของการอ่านนะครับการส่งสัญญาณนะครับ uptrend momentum uptrend นะครับอย่างเงี้ยเพื่อนๆเห็นไหมครับอันนี้ให้ดูอีกครั้งนึงเห็นไหมว่าจะเห็นว่าเส้น9เห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมเส้น9เนี่ยเส้น9นะครับเส้นสีเขียวเห็นไหมครับหนีทุกเส้นขึ้นไปเลยเห็นไหมในช่วงที่ breaking up เห็นไหมครับ breaking up ด้วยตรงนี้ breaking up เห็นไหมครับเส้น9เห็นไหมครับเส้น9อันนี้ก็เส้น9ตัดขึ้นมาเลยเห็นไหมครับอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้เนาะถ้าจุดที่ breaking up จุดเข้าซื้อเนี่ยจะเห็นเส้น9เนี่ยหนีทุกเส้นขึ้นมาเลยตัดทุกเส้นไม่ตัดก็ชิ่งหนีออกมาเลยตรงนี้ชัดเจนนะตรงนี้ทุกคนเข้าใจนะโอเคไหมครับคราวนี้มีใครมีคำถามมาก่อนที่จะไปดูกราฟจริงๆในราคาใน Binance มีใครมีคำถามอะไรไหมครับในเรื่องของผมเองครับครับผมเชิญคุณเอมครับตัวลูกศรที่อยู่ข้างบนสุดนะครับพอดีผมเห็นไส้เทียนมันยาวกว่าเพื่อนน่ะทำไมโค้ดไม่ได้ตีตรงปลายครับไปตีตรงช่วงกลางๆของเส้นเทียนเออของไส้เทียนนะครับหมายถึงตัว triangle ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็เลยจะถามว่าจะตีเส้นยังไง1 2 3ตัวไหนเอ่ยตัวบนสุดเลยอะครับตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับจะมีไส้ที่มันยาวกว่าเพื่อนนะครับทีนี้ทำไมไม่ได้ขีดตรงไส้ที่ปลายสุดหรอครับหรือว่าจำเป็นไหมต้องตีเส้นที่อยู่ช่วงกลางของไส้เทียนก็ได้โอเคครับตอบคำถามได้ครับก็ตรงจุดนี้นะครับมี2นัยยะคือ1ที่ผมตีตรงนี้เพราะอะไรครับเห็นไหมครับเพราะว่ามันตรงกับเส้น EMA 50เราพอดีเห็นไหมครับตรงนี้เพราะตรงนั้นมันเป็นแนวรับจังหวะมันแล้วมันดีขึ้นนึกออกปะคือณช่วงเวลาจริงๆอ่ะคือการตีเส้น EMA triangle เราแก้ได้คือสมมติว่าเราจะหาจุดสมมติว่าตรงนี้คุณหานี่คือจุด1ถูกต้องไหม1ถูกไหม2ใช่ไหมครับ3ถูกต้องไหมครับ4จำได้ไหมเมื่อกี้ที่บอกถูกไหม4จุดหลักๆเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าจุดที่2เนี่ยมันอาจจะปิ้นทะลุมาหน่อยตอนที่คุณตีมันอาจจะแบบว่าคุณอาจจะตีตรงนี้ก็ได้ไหมได้แต่มันอาจจะทรงอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นึกภาพไหมจ๊ะมันอาจจะแหงนี่ไปนี้ก็ได้แต่แล้วแต่จะทำให้มันสวยอ่ะหรือคุณมาเห็นอีกครั้งว่าอ้าวพอจุดที่4เนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับจุดที่4ตรงนี้เห็นไหมครับมันไม่ทะลุเส้น50เราเห็นไหมเส้นที่เห็นเงินเห็นไหมครับมันไม่ทะลุ50แล้วถ้าเรามาตีอีกทีแล้วผมมาทำให้มันสวยงามก็คือว่าโอเคแสดงว่าตรงนี้มันวิ่งอยู่เหนือเส้น50เราเห็นไหมครับเส้นสีเงินเห็นไหมครับในเส้น50เราเห็นไหมเพราะนั้นผมทำให้มันสวยงามถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดถามว่าคุณจะตีตรงไส้ก็ได้ไหมตีตรงไส้ก็ได้ครับมันก็ไม่ได้ต่างกันนะต่อให้คุณตีตรงไส้ครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ครับคุณเอมมันก็จะขึ้นแบบนี้ราคาไอ้ตัวแท่งตรงนี้เห็นไหมครับ
มันก็ไม่ทะลุเห็นไหมไอ้แท่งก่อนที่มันจะเบรกครับมันก็ไม่ทะลุทริแองเกิลของคุณด้านล่างมีนัยยะเหมือนกันครับเห็นไหมผมตีให้ดูก็ได้เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมฮะมันก็เป็นสมิธทริแองเกิลเหมือนกันแต่สิ่งที่ผมที่อันนี้ที่ผมตีให้มันทะลุลงมาผมเอาเส้น50เป็นเกณฑ์ด้วยตรงนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นนะครับตรงจุดด้านแนวรับนะครับตีตรงไส้ก็ได้ครับผมตรงไส้ก็หรือเอาความสวยงามก็ได้ครับแต่หลักๆเนี่ยไส้ก็ดีครับไส้ก็ดีแต่ตรงนี้ผมเอาความสวยงามแล้วผมก็ดูแล้วว่ามันไม่ได้ทำให้เสียทรงเลยเพราะว่ามันรับอยู่ตรงเส้น50พอดีครับผมครับผมเดี๋ยวไปดูของจริงครับเดี๋ยวไปตีของจริงกันนะครับครับโอเคครับมีท่านอื่นไหมครับถามได้นะครับมีใครจะถามอะไรไหมครับไม่มีเนาะไม่มีเราไปดูของจริงกันครับผมขออนุญาตล็อกอินนะไปตีกันจริงๆไปหาจุดตีกันจริงๆนะครับเวลาเราหาจุดตีกันยังไงนะครับผมขออนุญาตล็อกอินนิดนึงครับ71ท่านนะครับวันนี้น่ารักทุกคนเลยวันนี้คุณชอนเข้ามาแล้วคุณชอนเพิ่งเข้ามาสวัสดีครับคุณชอนโอเคตอนนี้แล้วเรามาดูของจริงเรามาตีกันดูที่ว่าจะตีตรงไหนเดี๋ยวย้อนกลับไปโซนเมื่อกี้นะน่าจะประมาณปลายเดือนนะปลายปีนะครับไปดูในไทม์เฟรม forehead นะครับไปดูใน forehead กันนะไปดูใน forehead เพราะ forehead จะเราจะเห็นบ่อยมากๆเลยนะครับไปดู forehead กันนะย้อนลอยไปนิดนึงนะครับหน้าประมาณนี้โซนเมื่อกี้นะครับตรงนี้ก็ได้ครับเจอแล้ว1อันนะครับในไทม์เฟรม forehead ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ได้ครับแล้วเราดูกราฟไล่มาเห็นไหมครับสมมติว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามัน forming symmetrical triangle นะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องหาจุดที่มันเรียกว่าสวิงไฮก่อนถูกต้องไหมครับหาจุดที่1ก่อนแล้วบางทีว่าเราหาจุดที่1สมมุติว่าตัวนี้ได้ไหมลองสมมุติว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่1เราได้ไหมครับเป็นสวิงไฮ1นะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่2เราได้ไหมโลนะจุดที่3ตรงนี้ได้ไหมนะครับจุดที่4เนี่ยยกปิดโลแล้วไฮนะครับถ้าเราหาประมาณ3ถึง4จุดได้นะครับเราก็จะตีได้เนี่ยครับเห็นไหมเราก็จะตีประมาณนี้เห็นไหมครับเอาที่สวยหน่อยก็ได้เอาเป๊ะๆนะครับนะครับ1นะอันนี้คร่าวๆ2เห็นมั้ยครับ3นะครับ4ทุกคนเห็นมั้ยครับตรงนี้ก็เป็นนะครับตรงนี้ก็เหมือนคล้ายๆจะเป็นเหมือนกันนะตรงนี้1ได้มั้ยครับ1 2 3 4เห็นมั้ยครับนะครับแทบจะเป็นซ้อนๆกันง่ายๆเลยนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องหาประมาณ4จุดนะครับ2บน2แนวต้านด้านบนนะครับสวิงโลสวิงไฮด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเราก็สามารถตี symmetrical triangle ได้ซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้ครับดูตรงนี้เห็นไหมครับ
เส้นก้าวมาที่ผมบอกนะครับแท่งเทียนด้วยทั้งแท่งเทียนแล้วก็ตรงนี้ชัดๆเลยนะครับเราจะเห็นว่าเส้นก้าวตัดเห็นไหมครับเส้นก้าว breaking up เป็นจุด breaking up ตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับหนีมาก็จะมีแท่งเทียนดันขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้มีตัวอื่นอีกไหมหรือถ้าใครเจอแล้วไม่แน่ใจนะครับไปโพสต์ในห้องก็ได้ผมช่วยดูให้นะครับจริงๆ symmetrical triangle นะตีง่ายมากนะครับตีไม่ยากเลยนะครับนะครับตรงไหนอีกที่เราจะพอหาจุดได้บ้างนะครับมีไหมมีอีกไหมนะครับตรงนี้ก็มีอีกตรงนี้ก็มีอันนี้ผมเห็นอีกแล้วตรงนี้ก็เป็นนะเห็นไหมครับนี่อันนี้ตรงนี้หนึ่งเห็นไหมครับหนึ่งสองเห็นไหมครับสามสี่เห็นไหมครับสิ่งสำคัญคุณต้องหาสามนะครับสองต้านบนกับสองโลล่างให้ได้เห็นไหมครับพอเราหาเจอปุ๊บนะครับเราก็จากจุดด้านบนที่หนึ่งมาล่างจุดบนที่สองเห็นไหมครับจากจุดที่สามกับสี่สามกับสี่ขอโทษครับสามกับสี่สองกับสี่เห็นไหมครับแล้วเราก็จะหาจุดทริแองเกิลเจอเห็นไหมครับซึ่งพอเราเจอเนี่ยโดยธรรมชาตินะครับพอเราเจอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งประมาณสัก 3-4 แท่งครับเป็นอย่างน้อยเห็นป่ะโซนนี้คุณจะเห็นมันวิ่งไซด์เวย์อยู่ในกรอบถามว่าคุณจะพิสูจน์คุณจะรู้ได้ไงว่ามัน forming triangle ง่ายๆครับถ้ามัน forming triangle จริงๆใช่ไหมครับราคามันจะวิ่งชนนะครับราคามันจะวิ่งชนเส้นที่คุณตีไว้นั่นแหละนึกภาพออกใช่ไหมราคาพอแท่งเทียมวิ่งกับปุ๊บมันจะชนแล้วมันก็จะเด้งกลับลงมาชนด้านล่างถ้ามันวิ่งอยู่ในกรอบเนี่ยคุณก็ฟันธงได้เลยคุณก็เต็มออเดอร์ได้เลยว่ามันกำลังจะ breaking up โอเคไหมครับนั้นsymmetrical มันช่วยเรามันช่วยให้เรารู้เตรียมตัวว่าโอเคมันกำลังฟอร์มเยอะมันจะ active แล้วมันจะ active มันจะกำลังจะ active แล้วมันกำลังจะ breaking up ซูนละโอเคไหมครับเพราะว่าตัว semi-triangle มันส่งสัญญาณmomentum uptrend หรือสัญญาณขาขึ้นอ่ะ 80% มันไม่มีอะไร 100% นะจำไว้นะอย่าไปเชื่อ 100% นะเพราะว่า 20% เผื่อไว้ว่าบางทีมัน inactive คำว่า inactive โดยเฉพาะเวลามันเหนื่อยหรือว่าตลาดมันไม่ไหวแล้วอย่างเช่นช่วงปลายๆถ้าสังเกตช่วงปลายๆ 60,000 กว่า 64,000 ตอนที่มันจะคอลเลกชันเนี่ยเราก็โดนนะโดนเซมิไทเกอร์มันทะลุลงล่างเพราะว่ามันหมดฤทธิ์แล้วนะครับเซมิไทเกอร์มันฟอร์มแล้วก็ทะลุลงล่างก็คือมันวิ่งย้อนสอนนะครับอันนั้นเค้าเรียกว่ามันอินแอคทีฟอันนั้นต้องระวังด้วยนะครับซึ่งอีกนัยยะหนึ่งเดี๋ยวจะสอนในตัวถัดไปตัวเอเซนดิ้งก็เหมือนกันเดี๋ยวเราเจอในข้างล่างตัวเอเซนดิ้งน่ะมันเป็นดาวเทรนปุ๊บเนี่ยแต่มันวิ่งอยู่ดีๆปุ๊บมันทะลุสวนทางขึ้นด้านบนเพราะว่าตลาดบุลลิชมันจะกลับมาอะไรประมาณนี้สิ่งพวกนี้เราต้องเฝ้าสังเกตแล้วก็ดูนะครับอย่าฟันธง 100% ถ้าไม่แน่ใจก็มาโพสต์ในห้องเรียนนะครับถามได้เราจะได้ช่วยกันดูจะได้ช่วยกันแชร์นะครับผมตรงนี้นะครับมีใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องใครยังไม่เข้าใจในการหาจุดตั้งจุดมาร์ก1 2 3 4นะครับ2ต้านบน2โลล่างนะครับเพื่อหาจุดนะครับ4จุดนะครับตีเส้น symmetrical triangle ถามได้ครับผมในทุกๆ time frame นะครับในทุก time frame เชิญครับมีใครมีคำถามไหมครับ72ท่านเชิญครับโค้ชครับเอ็มครับเชิญครับคุณเอ็มตัวโลจำเป็นต้องยกตัวขึ้นทุกครั้งไหมครับจำเป็นครับจำเป็นมากๆทุกครั้งอันนี้จำเป็นถ้าจะเป็นsymmetrical triangle คือ1จุดที่2เนี่ยครับไอ้จุดที่3จุดที่4เนี่ยครับเอาใหม่จุดที่4เนี่ยต้องทำโลเลอร์ไฮต้องยกตัวสูงสำคัญมากเพราะถ้าเป็นที่4ไม่ยกตัวสูงเนี่ยมันตีไม่ได้ไงมันจะเปลี่ยนเลยแพทเทิร์นยกถ้ามุดว่าอ่ะ1 2 3และจุดที่4มันมาเท่าจุดที่ที่2ล่ะตรงนี้สมมติว่ามันลงมาตรงนี้อ่ะมันก็ไม่ใช่ symmetrical มันจะเป็น ascending ครับนึกภาพนะมันจะเปลี่ยนเลยนะtriangle มันจะเป็น ascending ซึ่งบอกสัญญาณต่างกันเลยโอเคไหมตรงนี้สำคัญมากถ้าพอคุณตีตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยมันเท่ากัน2กับ4เท่ากันเนี่ยทำโลเท่ากันปุ๊บมันจะเป็น ascending ทันทีนึกภาพออกใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันต่อไปในเรื่องของสัปดาห์ถัดไปนะครับในเรื่องของ ascending นะครับเพราะนั้นสำคัญครับต้องครับต้องเลยต้องบอกต้องยกตัวขึ้นสูงเป็นแบบนี้แล้วเราถึงจะตีขึ้นไปได้โอเคไหมครับครับผมขอบคุณครับครับผมมีท่านไหนอีกไหมครับไม่ยากครับ symmetrical triangle ตีง่ายครับเวลาเราดูเนี่ยนะครับไม่ยากเลยครับดูง่ายมากเพียงแต่ว่ามันจะ active ให้เราหรือเปล่ามันจะ active ให้เราหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับ72ท่านมีไหมครับมีใครมีคำถามไหมครับติ๊กตอกติ๊กตอก
ไม่มีเนาะอ่ะไม่มีผมจะตั้งคำถามแล้วถามกลับบ้างนะครับถามกลับบ้างใครตอบคำถามผมได้นะมีรางวัลไหมไม่มีรางวัลให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้มาดู Master GA ฟรีได้ดูฟรีอยู่แล้วนะพรุ่งนี้อย่าลืมนะ Master GA นะกำลังเข้มข้นเลยนะเดี๋ยวถามคำถามนิดนึงนะครับเช็คนะครับว่ามีความรู้กันนะครับอ่ะในกรณีนี้นะครับตัว semi triangle triangle เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่านะครับจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4อ่ะเป็นอย่างนี้นะครับตามนี้เลยนะครับแล้วเราตีครับเราตีได้เราหาจุดตีนะครับแต่ breaking up นะครับราคา breaking up ไปแค่ตรงนี้ breaking up เข้าไปแค่ตรงนี้เนี่ยเข้าไปเนี่ยเราสมมติเราไม่เห็นแท่งตรงนี้นะไม่เห็นวิ่งขึ้นไปเนี่ยแค่2แท่งเนี่ยแท่งเนี้ย2แท่งนี้ชนแล้วมันย้อนกลับมาเทสเนี่ย triangle เราอีกครั้งนึงเนี่ยมันส่งสัญญาณบอกอะไรครับใครตอบได้นะครับตลาดนะครับมันส่งสัญญาณบอกอะไรขอนักเรียนผู้กล้าเข้าใจคำถามผมไหมครับมันเบรกแล้วแต่มันเบรกแล้วมันไปติดตรงเนี้ยเนี่ยไปติดต้านตรงเนี้ยไปติดแท่งทีตรงเนี้ยแล้วมันย้อนกลับมาเทสเส้นนี้เลยคือเทสที่เราตีไว้เนี่ยเส้น triangle เนี่ยแปลว่าอะไรครับหรือตลาดมันกำลังทำอะไรครับใครตอบได้TikTok ขอผู้กล้า1ท่านครับใครจะเป็นผู้กล้าครับสายที่ A ใครรู้หัวหน้าห้องสายที่ A เพื่อนๆนักเรียนรุ่น 2/2 มันย้อนกลับมาทำไมมันย้อนกลับมาเทสเส้น triangle เนี่ยที่เราตีไว้เนี่ยแปลว่าอะไรหรือมันมีนัยยะอะไรเอาวิเคราะห์ในมุมมองมันย้อนมันเบรกแล้วมันไปไม่สุดอ่ะมันไม่มีแท่งที่3มันที่3มันไม่เบรกขึ้นไปน่ะแปลว่าอะไรครับเป็นรับกระโปรงคุณครูนารินบอกว่าเปลี่ยนต้านเป็นลับมีท่านอื่นไหมถูกต้องเก่งมากครับตบมือให้คุณครูนารินหน่อยครับถูกต้องครับเปลี่ยนต้านเป็นลับหนึ่งแล้วมีอะไรอีกใครรู้อะไรอีกถูกต้องครับเปลี่ยนต้านเป็นลับลองมาเทสต้านจะเปลี่ยนเป็นลับได้ไหมมีอะไรอีกครับครับโค้ดคือมันลงมาเทสเพื่อจะดูว่ามันทะลุสามเหลี่ยมไปได้จริงหรือเปล่าครับถ้ามันลงมาเทสแล้วขึ้นต่อไปได้เด้งกลับขึ้นไปได้ก็แสดงว่าทะลุได้จริงก็จะไปต่อได้ถูกต้องครับเก่งมากครับคุณบองขอบคุณครับมีอีกไหมครับมีท่านอื่นไหมประมาณนี้นะครับเพราะนั้นหลักๆเนี่ยบางครั้งเพิ่มเติมบางครั้งเนี่ยมันดึงกลับมาบางคนหลอกบางคนกลัวบางคนเรียกว่าอุ๊ยไม่ไปต่อแล้วติดต้านตรงนี้สมมติว่าเราเห็นเนี่ยติดต้านตรงนี้ใช่ไหมเบรกขึ้นไป2วันถูกป่ะติดต้านนี้บางคนขายทิ้งบางคนขายหมูบางคนบอกไปต่อไม่ได้แล้วนะครับแต่เราก็ต้องมาดูมาเทสตรงนี้ว่าไอ้ตรงมาเทสที่เราบอกเนี่ยบางทีมันไม่ถึงนะบางทีมันมี2อย่างถึงก็ได้ไม่ถึงก็ได้ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างแล้วจริงๆครับบางทีมันดึงกลับมาแล้วบางทีมันก็ไม่ถึงมันดีดตัวกลับขึ้นต่อเราจะสังเกตแล้วเราก็ไปดูอะไรครับไปดูเส้น EMA 9ในไทม์เฟรม15ไปดูในไทม์เฟรม 1H ว่าเส้น9มันทำอะไรเส้น9มันดึงกลับแน่นอนแต่บางทีเราจะเห็นแล้วเส้น9มันงอหัวกลับนั่นแหละครับส่งสัญญาณเวลาเราดูหลายๆอินดิเคเตอร์ช่วยกันนึกออกป่ะมันดึงกลับมาปุ๊บเราไปดูเส้น9เลยเส้น9ใน M15 1H มันวกหัวกลับมาเส้น9มันวกหัวกลับแต่มันเด้งกลับมันชนอาจจะชนเส้น21ก็ได้แล้วดีดตัวกลับขึ้นไปเนี่ยรอบนี้แรงเพราะว่าถ้ารอบนี้มันทะลุเส้นนี้ไปนะก็คือบินเลยบินจริงบินแรงนะแปลว่าแล้วตลาดทำเสร็จแล้วเทสเสร็จแล้วรับต้านเปลี่ยนเป็นรับแล้วไม่ถึงด้วยไม่ถึงตรงนี้ก็ได้เราจะเห็นบ่อยครั้งเลยนะไม่มีความจำเป็นนะบอกเลย 100% ไม่ถึงก็ได้ไม่ถึงก็ดีนะไม่ถึงไม่ดีแล้วมีแท่งเขียวหรือว่าเส้น9ส่งสัญญาณบอกเราดีตัวกลับเนี่ยไปเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นนัยยะนะครับให้เพื่อนๆเก็บไว้วิเคราะห์แล้วก็ดูให้ละเอียดถี่ถ้วนด้วยอ่ะวันนี้น่าจะประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนๆ71ท่านรับเมื่อกี้72ท่านมีใครคำถามอะไรไหมไม่มีผมก็จะปิดคลาสแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับครับผมใครเอ่ยเจเจเชิญครับขอคุยนิดนึงประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะในเรื่องราวของคริปโตซิสนะคะที่เราจะมีการพรีเซนต์ในวันพฤหัสนี้นะคะคริปโตซิสเนี่ยค่ะวันพฤหัสเนี่ยบางคนเข้ามาไม่ทันบ้างอะไรบ้างนะคะแต่เจบอกว่าพฤหัสที่จะถึงนี้ที่เราจะเจอกันนะคะขอให้ทุกคนไม่พลาดนะคะในการที่จะเข้ามาฟังนะคะเรามีเกสนะคะที่จะมาพูดถึงเรื่องของ ADA นะคะใครเป็นแฟน Cardano หรือว่าใครที่ถือ Cardano ไว้นะคะเชื่อมั่น Cardano มากๆเลยนะคะ
เราจะมีข้อมูลเชิงลึกนะคะที่อัปเดตนะคะแล้วก็ในเรื่องของเน็ตเวิร์กต่างๆที่จะเข้ามาอะไรจะอัปเกรดตอนไหนอะไรจะรันตอนไหนเพราะว่าตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็เป็นการเทสเน็ตกันอยู่นะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในเดือนต่อไปคือเดือนสิงหาคมนี้นะคะแล้วก็โปรเจกต์อะไรจะเกิดขึ้นมาอีกแล้วคาร์โน่ปลายปีนี้ราคามันจะทะลุ1ดอลลาร์ได้จริงหรือไม่นะคะหรือว่าต้องถือไปขนาดไหนเราต้องเราจะจัดการยังไงกับตัวคาร์โน่ดีนะคะเรามีคำตอบนะคะเจบอกว่าใครที่เป็นแฟนคาร์โน่นะคะห้ามพลาดจริงๆนะคะก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะประชาสัมพันธ์เพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาวันพฤหัสเนี่ยถ้าไม่ใช่วันเสาร์วันพฤหัสเนี่ยอาจจะเข้ามาช้ากันนิดนึงนะคะเวลาเดิมค่ะเวลาเดิมเราเจอกันหกโมงครึ่งไทยนะคะก็เชิญชวนนะคะเพื่อนๆก็อย่าพลาดก็แล้วกันนะคะจะได้มาเพิ่มเติมข้อมูลที่ยังไม่ทราบกันนะคะแล้วก็จะได้เพิ่มความเชื่อมั่นหรือใครจะทำยังไงกับตัว ADS ที่ถืออยู่จะทำยังไงให้เกิด passive income ที่ดีนะคะที่ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าดีกว่าเราถือไว้เฉยๆนะคะแล้วก็หารายได้เพิ่มเติมจากการถือนะคะตรงไหนที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าเพราะว่ามันมีการ stake หลายๆที่ใช่ไหมคะเราจะมาคุยกันว่าควรจะจัดการอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่จะมาแชร์กันโดย guest ของเรานะคะที่รัก ADA เหมือนกับที่โค้ชนะคะรักเหมือนลูกเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้นะคะตื่นเต้นอีกแล้วนะคะก็คือในเรื่องของทีม TA Master TA เจตื่นเต้นทุกวันบอกได้เลยว่าคือเจเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในทีมที่สามารถที่จะพูดคุยกับทีม TA ได้นอกห้องกลางนะคะแล้วเขามีการแบบออกไม้เด็ดกันอะคือแบบสนุกมากๆเลยค่ะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆใครที่สนใจนะคะในเรื่องของชอบลุ้นนะคะตัวไหนเข้าตัวไหนราคาขี้เกียจดูเองกราฟมีคนมีทีมงานของเราที่บอกได้เลยว่าแบบเชี่ยวชาญแล้วก็วิเคราะห์เก่งนะคะเรื่องของกราฟเนี่ยบอกได้เลยว่าเจไม่ได้เรื่องนะคะฉะนั้นเนี่ยทีมเจต้องอาศัยทีม Master TA ของเรานะคะที่ทำงานอยู่ห้อง TA โดยตรงนะคะในการที่จะ take profit รายวันได้ในขณะที่เราอยู่ในภาวะแบบนี้นะคะก็ฝากไปด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากครับหัวหน้าโอ้โหครับก็นะครับอย่างที่ผมหัวหน้าแจ้งเนาะพรุ่งนี้นะเจอกันอีกครั้งครับพรุ่งนี้นี่เรียกว่าเป็นสัปดาห์แรกเราบอกว่าสัปดาห์แรกที่ผมจะมาสรุปแล้วทั้ง4ท่านนะทั้ง Master TA ทั้ง4ท่านเนี่ยจะมาวิเคราะห์สดๆใน Zoom นะครับแล้วก็จะมาสรุปผมบอกได้แค่นี้แง้มได้แค่นี้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับแค่5วันเนี่ยซัดกันไปเกิน10ไม้ครับซัดกันไปอย่างแบบโอ้โหแบบเลือดสาดทั้งหมดเลือดใส่อาวุธกันแบบว่านะครับ TP กันไปก็ไม่ใช่น้อยนะผมบอกเลยว่าโอ้โหนะครับเรียกว่าในสัปดาห์แรกก็ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นกันนะครับก็มีเพื่อนๆสมาชิกเรานะหลายท่านที่เรียกอะไรนะครับเข้าไปอยู่ในห้อง Master TA เพราะเขาเรียกเป็นแฟนเป็น FC นะครับ4ท่านนี้เข้าไปอยู่นะก็จะเกาะติดเลยใครที่ใหญ่เข้าไปอยู่ในห้อง Master TA เนี่ยไปเกาะติดจะไปเห็นแล้วเขาออกอาวุธอะไรกันเขาคุยอะไรกันเขาวิเคราะห์อะไรกันนะครับแบบระยะประชิดนะครับก็ตรงนี้ก็ถ้าท่านใดสนใจอยากเข้ามามีส่วนร่วมในห้องนั้นนะก็ทักไลน์มาคุยกับผมได้นะหรือคุยกับทีมงานได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากพรุ่งนี้18นาฬิกา30นาทีนำนักเรียนทุกท่านของผมทุกท่านเข้ามาชมฟรีนะบอกเลยนะคนนอกเนี่ยไม่ฟรีนะครับสำหรับนักเรียนผมทุกรุ่นนะเข้ามาชมซูมฟรีนะวิเคราะห์นะพบตัวเป็นๆวิเคราะห์สดๆพรุ่งนี้18นาฬิกา30นาทีในห้องซูมของเรานะครับแต่ในห้องไลน์พิเศษนั้นก็ทักไลน์มาคุยกับผมกับทีมงานได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากๆครับที่สละเวลามาเรียนนะครับวันนี้เลคเชอร์ที่27นะครับน่ารักกันทุกคนเลยวันนี้แล้วก็พบกันพรุ่งนี้นะครับ18นาฬิกา30กับ Master TA ห้ามพลาดครับดุเดือดนะครับเผ็ดมันกันมากๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งกู๊ดไนท์ราตรีสวัสดิ์เจอกันพรุ่งนี้18นาฬิกา30นาทีสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับโค้ชสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับโค้ชครับขอบคุณครับทุกท่านครับกู๊ดไนท์ครับครับโค้ชครับสวัสดีครับครับขอบคุณหัวหน้าเจด้วยครับขอบคุณคุณเจและหัวหน้าทีมทุกทีมขอบคุณครับ